มาแลเป็นกลอนฟังแล้วอย่าค้อนคอดคอนลำคาญเมืองเหลือคือรุ่นตระกูลโบราณถึงลูกถึงหลานสืบสานไม่ซาเมื่อปีพ.ศ.2444เด็กชายชำนี้โชคดีนักหนาได้รับเหรียญจากรัฐจากพระหัตถ์ร.5ให้เด็กธรรมดาอายุ2 ขวบพอดีท่านลงเรือพายโค้งมาบ้านดงปะคำทรงเรือลอยลำมาตามวารีความจริงปิดปก116 ปีปู่ชำคนนี้ท่านมีตำนานเมียปู่ชำจำชื่อได้คือย่าคล้างมีบุตรีบุตรา3 คนเอ่ยขานพอแอบสุดท้องคนน้องครับท่านปลาแหลมลุงอาจครบครันพี่ท่าน2 คนใช่ไหมปลาแหลมลุงอาจนะ พอแอบรักแท้แต่งกับแม่บุญแทนโชคดีสุดแสนดังมีกุศลมีบุตรรักใครเป็นบุตรชาย3 คนโชคดีเหลือล้นได้คนตามรอยคนโตนะหรือเขาชื่อฉลาวฉลาวโฟโต้ไงเล่าความรู้เขาเกินร้อยวิสูตรรังสรรเอ่ยชื่อนั้นสักหน่อยไม่มีปมด้อยตามรอยคนดีความรู้เป็นตับระดับด็อกเตอร์นายรังสรรซีเนอร์ด็อกเตอร์คนนี้พ่อแม่นั่นได้บุตรชายที่ดีเลือดพ่อแม่มีดีๆมากมายพ่อแอบถนัดชอบพัดธนาให้หมู่บ้านก้าวหน้าไม่เหนื่อยไม่นายที่ดินยังปันให้ราชการเอาไปไม่รู้กี่ไร่และยกให้โรงเรียนใช่ได้ไหมใช่ได้ไหมสร้างไว้มั่นคงประปาดงป่าคำไม่ใช่เพลอพลำพลึมพลำผิดเพี้ยนยกที่ดินเพื่อตัดถนนผู้แอบเป็นคนไม่เนียนท่านยานึกเอียนนะว่าโอระอาสร้างอาคารดงประคำสร้างเครื่องออกกำลังกายเชื่อเถิดคุณนายจำไว้คุณหน้าเป็นแกนนำทำถนนเป็นคนพัฒนานำเงินส่วนตัวมาถนนจึงมีพ่อทำไม่เหนื่อยพ่อเหนื่อยมานานขอไฟฟ้านั้นเข้าหมู่บ้านเรานี้คลองระบายน้ำเห็นไหมพ่อแอบทำให้มันมีให้ความสุขขีคนดงปากคำผมจ้องร้องจริงนี่คือสิ่งภูมิใจเมืองเหลือไม่ไรน้ำใจเหลือล้ำรักใครมั่นคงตำบลดงป่าคำเมืองเหลือเลิศล้ำร้องย้ำบรรยายแล้วก็ไปร้องต่อซ้อนอีกทีนึงไอ้สังกะพงอีกทีนึงยังมีบอกว่าเหรียญยังมีบอกว่าเหรียญใครเก็บไว้ยังมีบอกรังสารเป็นคนเก็บไว้ต้องมีบอกให้ละเอียดให้เป๊ะเลยนะฮะ